بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโก้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับบางอ้อเราเจอกันเป็นครั้งที่สองนะฮะจากครั้งแรกในเดือนรอมฎอนนะครับปีนี้นะครับพี่น้องปีที่ผ่านมานะครับรอมฎอนแล้ววันนี้เราได้เจอกันอีกนะครับพี่น้องในเดือนรอบิอุลอาวัลอีกนะหัวข้อที่ผมได้รับอามานะห์นะครับพี่น้องเยาวชนกับการขับเคลื่อนสังคมนะฮะแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้นะครับพี่น้องอาวุโสโอเคนะผมก็เลยนึกว่าได้รับหัวข้อครั้งแรกนี่เยาวชนมันใช้ได้เว้ยมันจัดงานเนี่ยหัวข้อตอบสนองนโยบายมากๆพอมาดูแล้วน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ใหญ่ใจสู้ดีกว่านะครับชาลอนะถึงเขาได้แก่แต่ตัวมะแต่ใจต้องหนุ่มต้องสาวนะหัวงอกไม่เป็นไรมะหลังค่อมหน้าย่นตัวเหี่ยวไปเรื่อยแต่ถ้าใจหนุ่มยังไงก็หล่ออินชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นวันนี้เสียงผมอัลลอฮ์ให้อินชาอัลลอฮ์ไปถึงพี่น้องไปถึงนะครับริมคลองหลังส้วมหลังห้องน้ำบูธร้านค้าไปถึงหมดเลยอินชาอัลลอฮ์วันนี้ทำไมเราต้องพูดเรื่องเยาวชนพี่น้องที่รักทำไมวันนี้อิสลามจึงต้องเน้นหนักในเรื่องของชะบับเรื่องของเยาวชนและเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะอิสลามเอาประวัติศาสตร์ในสมัยรอซูลนะครับพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉายภาพให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วว่า 90% ก็ว่าได้หรือส่วนใหญ่ของการพัฒนาประชาชาติอิสลามในอดีตหลักสำคัญที่สุดและหลักยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากเยาวชนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวพี่น้องว่าอิสตาซูบิชะบาบิคอยรอฉันขอสั่งเสียต่อพวกท่านให้ทําดีปฏิบัติดีกับเยาวชนนะครับเพราะฟากอดานัสรานิชะบาบแท้จริงผู้ที่มาช่วยเหลือฉันคือเยาวชนวันนี้อิสลามไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลืออิสลามหนาไม่ได้วันนี้อิสลามไม่ได้ปฏิเสธแรงหรือการเสียสละของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าเยาวชนขับเคลื่อนสังคมก็เปลี่ยนถ้าเยาวชนขยับสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะอัสซอลาตุอิมาดุดดีนละหมาดคือเสาของศาสนาวัชบาบุอุมูดุลอุมมะและเยาวชนคือเสาของประชาชาติอันแรกเป็นหะดีษอันที่สองไม่ใช่แต่เป็นการเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นว่าเยาวชนมีความสำคัญมั้ยวันนี้พี่น้องเราไปดูสิวงน้ำท่อมเนี่ยคนแก่หรือคนหนุ่มที่มีเยอะกว่าวงยาเสพติดวันนี้พี่น้องกระดาษห่อฟลอยเราวันเนี้ยคนวัยรุ่นหรือคนแก่มีเยอะกว่าวันนี้หลังสุราวันนี้ที่เดินชนของที่ขายของที่เล่นมือวันนี้ที่ติดยาเสพติดที่ขายของที่ส่งของกันคนวัยรุ่นหรือคนแก่มีเยอะกว่าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและวัยรุ่นเกือบทั้งนั้นไอ้คนแก่แล้วยังเป็นแบบนั้นอยู่60ยังไม่เตาบัดนี่อันตรายนะครับระวังนะพี่น้องมาชั่วตอนปลายมันเหมือนขึ้นบายพาสจะหาอยู่เทินยากเพิ่งหลุดไปบางปะอินแต่ถ้าวัยรุ่นแก่นะมันเหมือนหลงเส้นรามินทาครับไปประมาณกิโลหนึ่งเจออยู่เทินมันกลับท่านว่าเราเลยเน้นหนักว่าอินชาอัลลอฮ์วันนี้เยาวชนที่แก่เรมีเยอะเยาวชนที่ยังไม่สนใจอิสลามมีเยอะแล้ววันนี้ถ้าผู้ใหญ่เคลื่อนอย่างเดียวเยาวชนไม่ทำงานวัยรุ่นไม่เอาเรื่องศาสนาแล้วดูสิพี่น้องสู่เราบางอ้อสู่เราอัปปานิบางกอกน้อยสู่เราสวนปลูสู่เราทั่วประเทศสามสับแรก 80% คนแก่และไม่ใช่เต็มด้วยสามซบนะครับแล้ววัยรุ่นไปไหนหมดวันนี้นี่คือปัญหาพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินี่คือปัญหาว่าเยาวชนเราไม่ขับเคลื่อนในเรื่องของศาสนาเยาวชนเรากำลังลุ่มหลงกับดุนยา
มันจึงจำเป็นแล้วที่ต้องขึ้นมาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมของอิสลามทำไมวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเลยพี่น้องมันรออามินกุมมุนกะรใครก็ตามที่เห็นของเลวร้ายเห็นของชั่วเห็นของมาเสียดฟัลยุกัยยิรเขาต้องเปลี่ยนต้องแปลงต้องปรับปรุงต้องซ่อมแซมต้องแก้ไขวันนี้เห็นหลังคาสู้เรารั่วอย่าชิ่งอย่านิ่งเฉยพี่น้องเราบอกไม่เป็นไรมันรั่วตรงนี้เรายืนตรงนั้นแล้ววันหนึ่งท่านขึ้นมาตรงนั้นเต็มท่านก็ต้องยืนตรงรอยรั่วเปรียกฝนเหมือนกันอิสลามจึงบอกว่าของเลวเกิดขึ้นอย่าเฉยของชั่วเกิดขึ้นอย่าทำไม่รู้ไม่ชี้ของไม่ดีเกิดขึ้นฟัลยูไกยิรจงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยังไงพี่น้องหน้าที่ใครหนึ่งคนมีอำนาจฟัลยูไกยิรฮุบิยะดิเปลี่ยนด้วยกับอำนาจที่ท่านมีวันนี้เราอยากเป็นใหญ่ไงพี่น้องเราอยากมีอำนาจเราอยากมี power เราอยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมีแล้วยังประโยชน์กับอิสลามได้แค่ไหนท่านต้องตอบกับอัลลอฮ์เขาบอกโอ้ยอาจารย์ผมไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถแล้วไงล่ะมึงมีตำแหน่งนี่หัวข้อวัยรุ่นต้องบรรยายแบบวัยรุ่นชาลอนนะครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยพี่น้องคนน้อยคนมากสตาฟนี่จัดเต็มร้านเหมือนเดิมเราจัดเต็มร้านเหมือนเดิมพี่น้องเพราะ power เราไม่ได้มาจากคนนะอินชาอัลลอฮ์นะกรรมการมัสยิดรู้จักแล้วผมใส่เสียงได้เต็มร้อยนะชาลอนนะครับก็บอกมีอำนาจเปลี่ยนไม่ได้อำนาจมีต้องใช้ในทางที่ชอบทางที่ชอบไม่ชอบเอาอะไรตัววัดใช้หลักการอัลลอฮ์ไม่ใช่อารมณ์เห็นของชั่วต้องเปลี่ยนเห็นของมัสยิดเกิดต้องทำถ้าไม่สามารถคนมีอำนาจถ้าทำไม่ได้ฉะนั้นถ้าคนไม่มีอำนาจฟามิลิซันพูดสิคุยสิกล่าวสิดูพี่น้องอิสลามตั้งเต็มสวยงามมากคนมีอำนาจใครอะครับในสังคมมุสลิมบรรดาผู้ใหญ่ผู้หลักผู้โตทั้งหลายไงกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.เลยนี่พวกนี้มีอำนาจบิยาดีฮีอำนาจมีต้องแก้ด้วยกับอำนาจท่านผมบรรยายที่ใต้ผมบอกกำนันถ้ากำนันมีอำนาจกำนันไม่เอาอำนาจมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดกำนันยังไม่รอดกับอัลลอฮ์กำนันมีอำนาจกำนันจะใช้ปากพูดได้ยังไงปากพูดนะต้องครูทำปากพูดลิ้นคุตบะดาวะบายานบรรยายนะซีอะห์นี่ระดับต่อครูเขาทำคนมีอำนาจใช้อำนาจในการแก้นี่บอกฟาบิลิซานี่แล้วทำไม่ได้อีกในการพูดฟาบิกัลบีหัวใจสุดท้ายพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินี่คือมาตรฐานของอิสลามของชั่วอย่าปล่อยวางของไม่ดีอย่าปล่อยไว้ต้องร่วมกันแก้และร่วมกันทำทำดีนะครับไม่จะทำชั่วนะแล้ววันนี้ใครอะครับพี่น้องทุกคนต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะเยาวชนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับในเรื่องของวัยชะบับเท้าของบ่าวอัลลอฮ์จะเดินจะก้าวไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮัตตายุสอัลจนกว่าเขาจะถูกถามก่อนอันดับแรกอัลลอฮ์ถามพี่น้องอันอุมรอายุที่เจ้ามีในดุนยาเจ้าหมดกับอะไรอายุไขที่เจ้ามีในดุนยา60 70ปีวันนี้หมดกับเรื่องอะไรท่านต้องบอกกับอัลลอฮ์ฉันหมดกับการทำงานหาเงินยาอัลลอฮ์ฉันหมดกับการหาอำนาจยาอัลลอฮ์ฉันหมดกับการแสวงหาประโยชน์ดุนยายาอัลลอฮ์ท่านต้องตอบอัลลอฮ์แบบนั้นวันนี้เราบอกได้หมดนะพี่น้องทำเพื่ออิสลามทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออิสลามทำเพื่ออัลลอฮ์ลิลลาฮิตะอาลานั่นพูดเวลาจริงๆเนียดอัลลอฮ์ดูใจไม่ได้ดูลิ้นถ้าอัลลอฮ์ดูลิ้นเป็นหลักคนเข้าสวรรค์ต้องพวกมุนาฟิกีนพวกนั้นใช้ลิ้นอย่างดีเยี่ยม
ต่ใจเลวที่สุดนั่นมูนาฟิกอัลลอฮ์ดูใจทำเพื่ออัลลอฮ์จริงหรือไม่อัลลอฮ์ดูใจท่านต้องตอบอัลลอฮ์อายุทั้งหมดทำเพื่ออะไรมันเลยน่าอิจฉาไงพี่น้องใครที่มีชีวิตในการรับใช้อิสลามเราไม่ได้อิจฉาคนขับเบนซ์เราไม่ได้อิจฉาคนมีบ้าน8ชั้นเราไม่ได้อิจฉาคนที่มีอำนาจเพราะเหล่านี้กาฟิรินก็มีจริงหรือไม่เราขับเบนซ์เขาขับเบนซ์2ประตูได้ซ้ำเรา8ชั้นเขาตึก90ชั้นอย่างเงี้ยเรามีอำนาจคนว่าเราในมุกแกมมุสลิมเองของเขาว่าทั้งประเทศอำนาจเขาเยอะกว่าเราเราเป็นแค่อบต.เขาเป็นมนตรีเขามีอำนาจแล้วเราอิจฉาอะไรพี่น้องอิจฉาคนที่อัลลอฮ์ให้เขาได้รับใช้อัลลอฮ์แม้กระทั่งโตเซียที่กวาดมัสยิดพี่น้องเรายังต้องอิจฉาเขาเวลาไปทำอุมรอพี่น้องเห็นคนดำไหมที่ใส่หมวกเขียวเดินถือถุงบะเริ่มพี่น้องหน้ารอมยืนเป็นซอบตัวดำเราดูแลรอสงสารมันให้มันสักสิบเหรียญโอ้สิบเหรียญเยอะนะเยอะนะมันใจดีไงมันขลิดใกล้จะกลับนึกถึงเมียตอนนั้นลืมหมดเลยมีสิบเพ้อจะให้ร้อยเหรียญเลยวักตัวละหนึ่งเหรียญพอเราดูสงสารไอ้คนพวกนี้ดีกว่าเราเองนะคนพวกนี้ได้รับเกียรติยิ่งกว่าเราเองนะเรานะเป็นคนโอ้ระดับซีโอพี่น้องไปอุมเราะห์ใส่ชุดอิหร่ามดูมันเหมือนกันหมดเลยเราโอ้อันนี้คนจนนะทำบุญมาคนละหนึ่งเหรียญทำบุญคนพวกนี้ดีกว่าเรานะทำไมอ่ะของเราอยู่นานเท่าไรสุดท้ายต้องกลับบ้านแต่คนเหล่านี้ได้รับใช้ฮารอมัยจนตายนะบางคนเราต้องเสียเงินเกือบแสนไปดูมักกะไปดูกะอ์บะฮ์อัลมุกัรรอมะห์ไปดูกะอ์บะฮ์คนเหล่านั้นอยู่ที่นั่นเลยนึกอยากตะแวบเข้าไปเพ้อเพ้อเราจะวุจุบไปอุมรอ3เที่ยวเพิ่งได้วุจุบฮัจญ์อัลอัสวัดครั้งเดียวของเขาเวลากันคนตีที่ว่าหมดวุจุบเบาๆวันละ5วักตุดีกว่าเราอีกดีกว่าเราอีกพี่น้องได้ละหมาดในฮารอมตั้งกี่ทุกวักตุที่ทำละแต่วันนี้เราพี่น้องนี่เราเลยบอกเกียรติที่ได้รับมันไม่ได้ดูตำแหน่งดุนยาอุมรอายุท่านหมดกับอะไรอัลลอฮ์ถามโดยรวมเลยแล้วต่อมาอัลลอฮ์ถามอันชะบาบในวัยหนุ่มสาวของเจ้าหมดกับอะไรโอ้โหพี่น้องถามอันแรกโดยองค์รวมทั้งหมดถ้าท่านอายุ70ปีแล้วตายถามโดยรวม70แล้วโฟกัสไปที่วัยเยาวชนจำได้ไหมเมื่อจำได้ไหมน้องจำได้ไหมบังจำได้ไหมพี่ตอนเรา15จนถึง40ปีเราทำอะไรพี่น้องย้อนไปเราทำอะไร15ถึง40เราเพิ่งละหมาดครบ5วักตูตอน30ตอน45ตอน50ปีแค่นั้นเองเราจะตอบอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ถามวัยรุ่นเยาวชนเจ้าทำอะไรตอนเยาวชนเกมหมดกับอะไรท่านจะตอบอัลลอฮ์ความจริงในวันนั้นพอเราได้ยินอย่างนั้นพี่น้องอัลลอฮ์เราวันนี้45เราวันนี้40เราวันนี้50ย้อนกลับเวลาเยาวชนเราทำไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปเราเอาคืนไม่ได้เริ่มใหม่วันนี้จงเป็นหนุ่มและเป็นสาวอีกครั้งพี่น้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งท่านต้องเริ่มชีวิตชะบาบอีกครั้งไม่ได้เริ่มที่วัยแต่เริ่มที่ความนัชาตและเขาเรียกกระฉับกระเฉงและแอคทีฟของเราเริ่มพี่น้องไม่มีแก่เพื่อนผมพี่น้องอายุ40กว่าแล้วบางคนยังใส่ยีนอยู่เลยบอกโอ้ยมันหล่อนี่ว่าจะทักกันหรอครับบอกหล่อบอกใช่บ้างแต่อย่าถามอายุนะอายุถ้าไม่คิดยังไงก็ไม่คิดถึงแก่ดูสิครับพี่น้องพอเรื่องศาสนา
เรามาช่วยกันทำกิจกรรมโอ้ยโต๊ะไม่ไหวแล้วโต๊ะแก่มะแก่แล้วเมาะแก่แล้วนี่ไม่ไหวแล้วนี่อายุเยอะแล้วแม่แต่นี่หมดค่าครีมเป็นหมื่นนะทำไมเวลาเรื่องเครื่องสำอางนี่ไม่บอกนี่แก่มั่งอ่ะโอ้นี่แก่แล้วอาจารย์เออนี่ไม่แต่งแล้วนี่แต่งหน้าวอกคอดำอย่างนั้นทำไมอ่ะนี่เรื่องความสวยเรื่องดุนยาจัดเต็มมาพี่น้องแต่พอเรื่องสันนะไม่ไหวแล้วแก่แล้วไม่เอาแล้วคนผู้ใหญ่เหมือนกันผมบอกเชต้องช่วยงานคนละนะอย่าให้เยาวชนทำคนเดียวไม่ไหวแล้วอาจารย์เราแก่แล้วติ๊กแกเชจะเอาเมียเพิ่มไหมเอาเรื่องเมียเอาแต่เรื่องศาสนาแกเอาทำไมอ่ะเพราะไม่รู้คุณค่าที่จะได้รับดังนั้นวันนี้เราต้องกระตุ้นพี่น้องนี่บรรยายวันนี้นะครับที่มาฟังเนี่ย 80% ไม่ใช่แก่เราไม่แก่นะอย่าไปพูดแก่นะวันหน้ามันเป็นคำหยาบคายที่เขาเรียกว่าอยู่นานเราอยู่ดุนยามานานอินชาอัลลอฮ์เราต้องจัดโปรเจกต์นะพบวัยรุ่นหลังสุราเพราะวัยรุ่นเราส่วนใหญ่จะรวมตัวหลังสุราเยอะในยามค่ำคืนอินชาอัลลอฮ์เราต้องคิดโปรเจกต์พี่น้องและจะทำยังไงนี่เราจะได้คุยกันเพียงแต่ว่าวันนี้ผมคุยเนี่ยกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่วัยรุ่นอินชาอัลลอฮ์ขอให้มันถึงนะฮะสักวันหนึ่งเราจะทำวันนี้เราจะกระตุ้นวัยรุ่นยังไงมาทำงานสัตว์นะนี่คือปัญหาเราจะกระตุ้นยังไงให้เยาวชนอยากทำงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือโจทย์อันดับแรกพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระตุ้นซอฮาบะห์และไอ้ซอฮาบะห์มาช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ได้นั่นคือนบีกระตุ้นจิตสำนึกของซอฮาบะห์ก่อนกระตุ้นจิตสำนึกซอฮาบะห์ว่าศาสนานี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่อิสลามเป็นของพวกเราทุกคนต้องดูแลและต้องช่วยกันพัฒนาทำงานอิสลามกันทุกท่านนี่คือสิ่งที่นบีกระตุ้นซอฮาบะห์จนแล้วแต่ว่านบีใช้อะไรพี่น้องใครจะทำไอ้นั่นบ้างใครจะทำไอ้นี่บ้างเยาวชนวัยรุ่นจะยกมือเลยบอกว่าอานาละฉันเองยารอซูลอัลลอฮ์วันนี้ทำไมเยาวชนเรามันไม่เอาเรื่องศาสนาพี่น้องทำไมวัยรุ่นเรามันยังติดยาได้มันยังทำลายอิสลามได้มันยังเล่นยาในห้องน้ำสุราได้มันยังไม่คุมมีจาบได้อย่างเดียวจิตสำนึกในการรักศาสนายังมีไม่เต็มร้อยถ้ารักอิสลามมันจะไม่กล้าทำอย่างนั้นผมเคยถามวัยรุ่นเวลาบรรยายเวลาบรรยายออกไปพี่น้องแล้วที่ใต้เวลาฟังบรรยายไม่เหมือนกรุงเทพฟังรถปิดถนนบรรยายวัยรุ่นมันมาผมบอกกับมันแล้วถามมันเลยว่ามึงรักนบีไหมรักนบีไหมก็บอกรักผมบอกไม่ใช่หรอกมึงโกหกคนรักนบีจริงจะไม่ทำตัวแบบนี้ถ้าเรารู้ว่านบีโดนอะไรบ้างนบีโดนเขาด่านบีโดนเขาไล่นบีโดนเขาเอาหินเขี้ยงเอาขี้เทใส่นบีอดทนเพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อเราแล้วรักนบีจริงอ่ะวันนี้ท่านนบีเห็นเราอ่ะพี่น้องนบีจะรู้สึกยังไงผมลามไปถึงงานสุราบางพื้นที่ด้วยซ้ำงานอิสลามเราบางที่ด้วยซ้ำเราจัดงานที่ดีงามแต่วันนี้วัยรุ่นมันมามันจีบกันหลังสุรามันจีบมันจูงมือมันแทบจะผสมพันธุ์กันเลยด้วยซ้ำนี่งานบ้านของอัลลอฮ์แล้วก็มึงทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วถ้ารักนบีทำอย่างนั้นได้ยังไง
อย่างเดียวที่เราทำอย่างนั้นได้เพราะจิตสำนึกเราไม่มีในการรักษาอิสลามต้องกระตุ้นเยาวชนพี่น้องที่รักให้โอกาสและให้จิตสำนึกกับเยาวชนนี่คือจุดอันดับแรกผมเลยบอกเยาวชนต้องอัดมาหนักๆ หน่อยรู้จักเดี๋ยวโทษนะครับแม่ลืมชื่อรู้จักสุนทราภรณ์ไหมฮะมารู้จักไหมมาสุนทราภรณ์รู้จักนะครับอย่าบอกไม่รู้จักนะรู้รู้จักแน่นอนพี่น้องรู้จักสุนทราภรณ์นะครับนึงรู้จักสุนทราภรณ์รู้จักใช่ไหมครับมาลองคิดง่ายๆนะคนแบบนั้นนักร้องสไตล์นั้นจัดคอนเสิร์ตพี่น้องว่าคนรุ่นไหนไปดูฮะรุ่นมะนี่แหละรุ่นประเภทว่าเกือบจะหมดเฮดแล้วอย่างเงี้ยหรือหมดไปแล้วบางคนด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วระเหยไปหมดเรียบร้อยในรุ่นนี้เรามาดูฮะแล้วคอนเสิร์ตแบบคุณสุธาพรนะคิดว่ามีเก้าอี้ไหมมะมีสิครับมันไม่โดดแล้วรุ่นนี้ไม่โดดแล้วเอาเปลี่ยนมาแนวนี้เลยนะครับเอาวัยรุ่น 17-18 มานั่งฟังมาว่ามันฟังทันจบ2ชั่วโมงไหมฮะไม่ถึง2เพลงมากลิศแค่อินโทรขึ้นเพลงแรกเรียบร้อยนอนตะพวกเราหลับดีกว่าทำไมอ่ะเพราะนะครับสุนทรเสียงท่านเพราะเสียงแกเพราะนะเป็นศิลปินด้วยนะแต่โทนเสียงระดับน้ำเสียงแนวการร้องดนตรีมันไม่ได้ถ้าร้องให้แขกไม่ได้ทิพย์แต่แขกเป็นวัยรุ่นแล้วทำยังไงอาจารย์วัยรุ่นจะเอามันอยู่2ชั่วโมงแต่เอาหนักๆมาจัดให้มันทำยังไงให้มันดึงให้ได้นั่นคือวัยรุ่นวันนี้เราเลยบอกว่าวัยรุ่นบางครั้งนะบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่พูดเพราะบรรยายกับวัยรุ่นนะพี่น้องเพราะไม่ได้ในบางเรื่องนะเสียงค่อยไม่ได้แล้วมันเริ่มแอร์เย็นแบบนี้ด้วยพี่น้องบิสมิลลาห์สิครับอย่าเล่าบิสมิลลาห์ลาบหลับยังไม่ทันดูอาด้วยซ้ำเราต้องดึงนี่คือกระตุ้นแล้วพยายามพี่น้องกระตุ้นวัยรุ่นด้วยการพูดบ่อยๆตอนไหนดีที่สุดรู้ไหมพี่น้องในการดาว่าวัยรุ่นนั่นคือกุตบะวันศุกร์บรรยายมันไม่ฟังหรอกเอามาว่าไงบรรยายอัลลอฮ์ฟังแปลมาเลยครับแล้วช่วงไหนวัยทองช่วงทองที่สุดคือกุตบะเตือนคนเตือนทุกมัสยิดเลยคุตบะวันศุกร์ไม่ใช่เวทีด่ากันไม่ใช่เอาเรื่องอะไรมาพูดพี่น้อง15นาทีคุตบะยาวๆอัดไอ้ลึกโดนไอ้เต็มใส่ไอ้เต็มยิ่งกว่าฟังบรรยาย2ชั่วโมงพี่น้องถ้าไม่สำคัญคุตบะอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นรุกนหนึ่งในละหมาดศุกร์แล้วครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่เห็นกุตบะสำคัญไม่วาจิบให้ท่านมาละหมาดวันศุกร์แล้วฟังกุตบะนี่แล้ววันนี้เราทำยังไงอ่ะพี่น้องเปลี่ยนสิทำยังไงคนเตะเวลาจะกุตบะมุกเกมท่านมีปัญหาเรื่องอะไรอ่ะเยาวชนไม่เอาไอ้นั่นไอ้ปัญหาไม่ฮิญาบเวลาขึ้นมิมบัตใส่เต็มๆแล้วมันหนีไม่ได้กระตุ้นสิครับพี่น้องนบีกุตบะตาท่านแดงด้วยซ้ำเสียงดังเหมือนสั่งทหารออกรบของเราฮะหนังสือเมื่อรุ่นนู่นพี่น้อง 3-40 ปีที่แล้วไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีบอกว่าอาจารย์แล้วหนังสือไม่ดีดีครับแต่อ่านกุตบะไม่เหมือนกับกล่าวกุตบะคนละประเด็นอ่านไร้ซึ่งอารมณ์แต่ถ้าพูดจากใจท่านได้ทั้งอารมณ์และได้ทั้งอรรถรสเล่นดนตรีจำคอร์ดดูขอโทษนะดูสมุดโน้ตและจับคอร์ดไปด้วยมันไม่พลิ้วเหมือนคนไม่ต้องดูโน้ตแล้วอย่าไปเล่นนะพูดให้ฟังเฉยๆเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันพลิ้วต่างกันนะพี่น้องจะพลิ้วยังไงมันดูด้วยซีเมเจอร์ไว้สิป่ะตีไปมันเกร็งแต่ถ้าท่านจำได้เดี๋ยวมันไหลเองเหมือนกันพี่น้อง
คุตบะเวลาท่านพูดจากใจอินชาอัลลอฮ์มันเจาะทะลุถึงใจคนฟังและวัยรุ่นต้องลุกขึ้นทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์เยาวชนต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์พอพูดตรงนี้พี่น้องที่หนึ่งที่เราไปทำไมเยาวชนไม่ทำงานศาสนาทำไมเยาวชนไม่ลุกมาจะรับผิดชอบงานมัสยิดคำตอบหนึ่งของเยาวชนพี่น้องเยาวชนรู้สึกว่างานมัสยิดคืองานของคนแก่ผู้ใหญ่ผมก็เลยถามว่าทำไมรู้สึกอย่างนั้นอ๋อจริงๆครับกรรมการมัสยิดเรา15ท่านเกษียณมาแล้วทั้งนั้นเลยนะ65 60 75 80บางที่คอเตบต้องโหนมิมบัตขึ้นนี่พี่น้องไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วพี่น้องเหมือนกับเงินเดือนเป็นล้านนะไม่ไหวแล้วพี่น้องสั่นแบบนี้เลยครับพี่น้องมะมุมฟังกุตบะคณะต้องหลีกนะครับระวังไม้ตุกะหล่นใส่นะไม่ปล่อยเลยครับพี่น้องทำไมเยาวชนสุดท้ายมาเน้นอ๋องานมัสยิดคนแก่ทั้งนั้นแล้ววัยรุ่นทำอะไรยกเก้าอี้ตอนจัดงานแค่นั้นนะนี่หน้าที่เยาวชนบอกอ๋อเยาวชนบ้านผมเนี่ยจัดงานสุราเป๊ะเลยเป๊ะแล้วมันร้อยยกเก้าอี้ยกแค่นั้นเสร็จแล้วกลับแล้ววันอื่นนะครับเยาวชนมาสุราไม่มาเปล่าและใครละเมิดนั่นเลยว่าเซมว่าเหมบางแห่งยีซับแกทั้งนั้นเลยเยาวชนไปไหนหมดเออนู่นมันมาอีกที่งานสุราอีกรอบมายกเก้าอี้ให้ดีแล้วแต่ไม่พอแล้วทำยังไงวัยรุ่นมันบอกอย่างเงี้ยบอกในเมื่อผมเห็นงานมัสยิดคนรับผิดชอบเวลาประชุมกรรมการผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยมีกี่มัสยิดเชิญเยาวชนเข้าประชุมฮะที่ใต้สมาคมอิหม่ามผมบอกว่าอิหม่ามที่ใต้ไม่ใช่ที่นี่นะอิหม่าม15ท่านเนี่ยนะลงสักคนสิอิหม่ามครับเอาเยาวชนขึ้นเป็นกรรมการมัสยิดสักคนอัลลอฮ์อาจารย์เยาวชนจะทำอะไรได้ผมก็ว่าอิหม่ามผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้ไหมแต่อุซามะเป็นแม่ทัพใหญ่ตอนอายุ20อิบนุอับบาสมหาสมุทรแห่งอิลมูคนที่ตัฟซีรอาลัมที่สุดก็ว่าได้อายุ10กว่าปีแค่นั้นเองอุมัรบินคอตอบเอาอิบนุอับบาสเข้าในวงมุชาวรัตถามมัสอะลาตัฟซีรอัลกุรอานในขณะซอฮาบะห์อาวุโสตอบไม่ได้แกตอบได้เอ้ผมก็ไม่รู้อิหม่ามว่าวัยรุ่นมีอำนาจมีศักยภาพแค่ไหนแต่นบีให้อุซามะห์เป็นแม่ทัพคนจะมาขอยังไงนบีไม่ยอมวันนี้เหลือแค่โอกาสเราจะทำยังไงให้เยาวชนมีโอกาสในการทำงานศักยภาพทำเพื่อมัสยิดบ้านเราอ่ะพี่น้องเลือกสิครับมาชาอัลลอฮ์ยกเค้กเลยนะครับบังให้ผมกินจริงๆนะบังนี่เหลือข้าวมันเมื่อกี้ครบสูตรแล้วผมน่ารักนะครับทำดีแล้วขอบคุณมากนะครับทีมงานบางอ้อนะฮะห่วงสุขภาพนะทำดีแล้วน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำชาน้ำเปล่าเค้กครบเลยนะมาชาอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์ครับผมนึกว่าจะได้ชาเย็นเมื่อกี้ด้วย เอาไปแล้วหรือบังครับอัลลอฮ์เสียดายนะถ้าเอาน้ำเปล่ากลับแล้วชาเย็นไว้เนี่ยอย่างดีนะ มาชาอัลลอฮ์เลยบอกว่าวันนี้ลองสิครับอิหม่ามให้เยาวชนสักคนขึ้นมาทำงานอิสลามแล้วเยาวชนเวลาขึ้นมาแล้วและอิหม่ามบอกจะให้มันทำอะไรอัสตะบอกไม่ต้องตั้งอะไรหรอกใช้ตำแหน่งเขียนอะไรให้มันก็ได้แต่หลักที่สุดให้มันรับผิดชอบเรื่องเยาวชนอิหม่ามบอกเลยไอ้มัดหน้าที่มึงนั่นดึงวัยรุ่นในมุกเกมมึงจะทำโครงการอะไรปรึกษาอิหม่ามกรรมการมัสยิดแล้วเราร่วมกันวัยรุ่นมันไล่วัยรุ่นกันทันจริงๆพี่น้องเห็นรถตำรวจบนทางหลวงไหมครับฉลามบกนะฉลามบกตอนนี้ขับบิ๊กไบค์นะทำไมไม่ขับคาวาซากิ KR มาสมัยก่อนนะพี่น้อง
RZR นะพี่น้องถังเบลเลอร์มันไล่ตอนนี้ถ้าตำรวจทางหลวงขี่แบบนั้นพี่น้องจะไล่บิ๊กไบค์ดูคาติทันได้ไงจะไล่ BM ทันได้ยังไงจะไล่รถสปอร์ตทันได้ยังไงในเมื่อโลกมันเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนให้ทันเพื่อจะไล่อีกฝ่ายหนึ่งให้ทันวัยรุ่นไม่มีอะไรไล่วัยรุ่นทันดียิ่งไปกว่าวัยรุ่นไล่วัยรุ่นด้วยกันเองนี่คือศักยภาพพี่น้องและผมเชื่อว่าเยาวชนทำได้เราอย่าเกณฑ์ว่าวัยรุ่นทำได้ขอแค่โอกาสและสนามในการทำงานแค่นั้นเองอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วต่อมาพี่น้องการทำงานอิสลามนบีบอกว่าอะไรคุมเป็นญะมาอะห์การทำงานเยาวชนที่มีคุณภาพมันต้องทำโดยเป็นกลุ่มเป็นก้อนตรงนี้ที่นบีพูดว่าเป็นญะมาอะห์มีประโยชน์อะไรพี่น้องหนึ่งกลุ่มเวลาร่วมกันทำงานศาสนาเยาวชนหรือไม่ใช่เยาวชนก็ตามกลุ่มในการรวมตัวทำงานศาสนาเมื่อเป็นกลุ่มย่อมมีความแตกต่างจริงหรือไม่ผมเคยเสนอเยาวชนไปว่าเวลาร่วมกลุ่มทำงานศาสนานะไม่จำเป็นต้องเลือกเด็กเกรด A อย่างเดียวทำงานศาสนาองค์กรมูลนิธิเราไม่จำเป็นต้องเลือกคนเรียบร้อยอย่างเดียวต้องรวมกันหลายๆแบบเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องในความต่างมันมีรอห์มะห์มีความเมตตามีเนียมัตอยู่ในกลุ่มเราพี่น้องไอ้นี่เกเรมาก่อนไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นี่คนนิสัยอย่างนี้พอเวลาเจอโจทย์ต้องแก้มันช่วยกันคิดได้แต่ถ้าเด็กเรียนหมดอ่ะพี่น้องเจอโจทย์อะไรเข้ามานิดเดียวเรียบร้อยทำยังไงดีวะเนี่ยคิดไม่ออกต้องรวมตัวบนความต่างแต่เป้าเดียวกันเป็นญะมาอะห์พี่น้องที่รักซอฮาบะห์อยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์ซอฮาบะห์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นองค์กรของเขาเป็นไม่ใช่มูนิตี้เป็นพี่เป็นน้องแล้วรักใคร่ซึ่งกันและกันทำงานร่วมเป็นญะมาอะห์แล้วเมื่อเป็นญะมาอะห์ครองใจทั้งหมดวันนี้ให้เพื่ออัลลอฮ์ผู้เดียวงานสู่เราหรืองานมูลนิธิองค์กรเราจะสำเร็จหรือไม่ได้อยู่ว่ามีด็อกเตอร์กี่คนไม่ได้อยู่ว่ามีนักวิชาการกี่คนกี่มากน้อยแล้วพี่น้องมูลนิธิยิ่งใหญ่นักวิชาการเต็มแต่จบและจบไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งด้วยนะเอนดิ้งแบบไม่แฮปปี้ทำไมอะครับอย่างเดียวที่พังพี่น้องเพราะเนียดมันไม่ตรงกันวันนี้เราดูสิครับพี่น้องนักบอล11คนถ้าเนียดไม่ตรงกันเก่งระดับไหนก็เอาแชมป์ไม่ได้ตามอัสบับและอาดักของมันอีกคนหนึ่งจะยิงประตูฝั่งนู้นอีกคนหนึ่งอยากจะเด่นเป็นแบ็คไปอยู่หน้าโกงเงี้ยพี่น้องไอ้นายประตูอยู่ข้างหลังไม่ไหวแล้วเว้ยมันขึ้นยิงกันหมดเลยกูขึ้นมั้งถอดถึงมือโกทิ้งพี่น้องไปยืนหน้าประตูพวกเดาะข้ามหัวทีเดียวเรียบร้อยเข้าเลยทำไมอะครับเนียดไม่ตรงกันวันนี้งานศาสนาเราเยาวชนขอตั้งเนียดให้ตรงกันนะครับแล้วดึงสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีการก็เช่นกันพี่น้องวันนี้เยาวชนทำไมมันไม่ขับเคลื่อนเรื่องศาสนาเพราะมันชินกับรูปแบบที่น่าเบื่อมันชินกับรูปแบบที่เดิมๆแล้วซ้ำแล้วซะมันเป็นโจทย์วันนี้มุสลิมเราองค์กรผู้หลักผู้ใหญ่ต้องคิดแล้วตีโจทย์ยังไงดึงวัยรุ่นเข้าเราให้ได้เหมือนเราคิดเวลาจัดงานสุราพี่น้องจะทำยังไงให้รายได้เข้ามัสยิดให้ได้เราคิดมารายได้สุราแต่ศักยภาพเยาวชนเราต้องคิดด้วยจัดงานจัดเรื่องศาสนามาแล้วจะทำยังไงพี่น้องให้เยาวชนมาช่วยมาสนใจศาสนาท่านต้องคิดรูปและคิดแบบที่ดึงเยาวชนให้ได้นี่คือโจทย์พี่น้องที่รักชวนมาฟังบรรยายไม่มาชวนมาฟังศาสนาไม่มาคนคนหนึ่งถามผมพี่น้องอาจารย์แต่ทำยังไงคะให้เด็กมาฮะลากะกุรอานมาฟังเรื่องศาสนามาทำอะลากะพูดคุยศาสนาผมบอกว่าไปชวนเขาไปไหนอะครับชวนมาทำอะไรก็กุรอานชวนใครอะครับนู่นชวนเพื่อนหนูมันไม่เอาศาสนาเลยมันไม่มาหรอกครับ
มันไม่มาไปไหนอ่ะสมมติชื่อแอลนะแอลไปกันไหมแอลแอลนี่มุสลิมนะมุสลิมมากเรานะชื่อแอลนะตรงชื่อใครมาอัพนะครับแอลไปกันไหมแอลเสาร์นี้ไปไหนอ่ะทำฮากอกุรอานกันกุรอานเอออินชาอัลเลาะห์จ้ะแต่รู้สึกว่ามะจะชวนไปที่อื่นแอลจะไปเหรอพี่น้องแอลในเมื่อน้องโซชวนไปฟังกุรอานนี่ทำยังไงอ่ะเจนจับโจรอย่าใส่ชุดตำรวจไม่อย่างนั้นสายลับของสำนักสันติบาลพี่น้องไม่มีที่ไปเรียนหลักสูตรเป็นคนบ้าหรอกครับไม่อย่างนั้นสายลับของหน่วยงานต่างๆไม่มีหลักสูตรที่เรียนตัวทำตัวให้สกปรกทำไมอ่ะเขารู้ไงจับยาบ้าต้องส่งหน่วยเหมือนยาบ้าไปพี่น้องไปจับยาบ้าหลังซอยเราไม่มีนะบางอ้อไม่มีนะชุมชนสีขาวนะอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ดุอาไว้มะดุอาไว้นะครับไม่ขาวแล้วก็แต้มสีมันขาวเดี๋ยวก็ขาวนะเราเดินเข้าไปพี่น้องติดยศ3ดาวเลยเดินเข้าไปมาทําอะไรหมวดจับยาบ้าเรียบร้อยสิครับหมวดจอดรถข้างหน้านี้สายข่าวกองไปเฮ้ยตำรวจมาพลึบหายเลยแต่ถ้าวันนี้ตำรวจมาสภาพมันติดยาพี่น้องเขาจึงมีคำว่าล่อซื้อของเข้าใจไหมทำไมมาล่อซื้อของและล่อซื้อของเอาหุ่นมันมาคอลิสไปเงี้ยเชื่อเลยครับมาซื้อยาบ้าเงี้ยพี่น้องหุ่นอย่างนี้พี่น้องเรียบร้อยสายนี่วะเจ็บเลยแล้วเลือกยังไงอ่ะมันต้องเลือกที่ไปกันได้สุดท้ายจับได้ทั้งหมดเหมือนกันพี่น้องจับวัยรุ่นอย่าไปแบบโต๊ะครูจับลำบากนอกจากวัยรุ่นที่มันดีแล้วอันนั้นไม่ยากแล้ววัยรุ่นเกเรอย่าไปแบบนั้นพี่น้องชวนไปเที่ยวชวนไปพักผ่อนชวนไปกินน้ำชวนไปอะไรกับมันก็ได้สุดท้ายหาช่องในการให้ศาสนาแก่เขาและท่านจะสำเร็จในการทำงานกับวัยรุ่นและจะได้รับสำเร็จในการทำงานกับวัยรุ่นพี่น้องอย่าปิดกั้นตัวตนของวัยรุ่นจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้มีลูกเป็นวัยรุ่นนะมีใครมีลูกเป็นวัยรุ่นไหมเราไม่มีลูกกันเลยนะครับมาชาลาบังนะวัยรุ่นนะมะยังมีลูกไหมมะมะคนเดียวเลยอ๋อทำดีแล้วครับมะดีแล้วมะดีแล้วทำดีแล้วถ้าอัลลอฮ์ให้ยังไงดีงั้นเลยมุกะลิดแสดงว่าดีแล้วมะดีแล้วดีแล้วโอ้แล้วผมจะพูดบังคนเดียวเลยนะมีลูกเป็นวัยรุ่นมีคนเดียวนะครับและหรือวัยรุ่นเองที่อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรามีผมเคยบอกคุณพ่อคุณแม่หลายท่านบอกว่าเวลาคุยกับลูกนะหลักการอิสลามมีอย่างหนึ่งพี่น้องเขาบอกว่าข้อติบุนเนสจงพูดกับมนุษย์นะครับอัลลอฮ์ก็ดริอุกูลิมพูดในสิ่งที่ปัญญาเขารับได้คุณพ่อคุณแม่จงเปลี่ยนตัวเองเป็นวัยรุ่นถ้าอยากให้ลูกที่เป็นวัยรุ่นเข้าหาเราที่เป็นพ่อแม่ผมยกมือให้นะครับพี่น้องยกนิ้วให้สองไลค์เพราะมีสองนิ้วนะพ่อแม่คนไหนที่ลูกกล้าคุยปัญหาวัยรุ่นกับเขาได้คนนี้คือสุดยอดของคนเป็นพ่อแม่ลูกบอกมะวันนี้มีบังเขาส่งเมสเซจมันจีบหนูมะถามมะนะมะนะมะฮิญาบเทานะครับมะชื่ออะไรครับมาสบายด้านะถ้าลูกมาคุยอย่างนั้นนะมะสมมติมะมีลูกนะมะบอกมะมีคนมาชอบหนูอะมะทำไงดีมะจะตอบอะไรครับคงจะไม่ยอมไม่ครบมะพูดยังไงครับแค่นั้นเลยใช่ไหมฮะอันทำด้วยแล้วนะมะที่มะยังไม่มีลูกนะครับโอ้นะครับผมขอโทษทีนะอัลฮัมดุลิลลาห์มาเพิ่งจะได้นิกาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คือนิกาห์หมายถึงมายังไม่มีลูกนะมาบอกถ้ามามีลูกแล้วลูกสาวมาบอกอย่างงั้นมาจะบอกว่าเรายังไม่พร้อมลูกรอก่อนอย่างนั้นเลยใช่มั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวนะอย่าถามผมอะคาลิดอย่าเพิ่งถามผมนะผมตอบแทนวัยรุ่นแล้วกันพอจะถามน้องมุสลิมมาเดี๋ยวอายนะรู้ไหมมะ
วัยรุ่นจะรู้สึกยังไงกับคำตอบนี้กูไม่น่าทำมะเลยจริงๆนะมะนี่ผมวัยรุ่นนะคือเขามาถามเราเนี่ยมะผมในฐานะวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่นะเขาเรียกนะเขาถามเราหนึ่งอยากได้ข้อคิดสองด้วยกับวัยเขาความรู้สึกในเรื่องเพศตรงข้ามมันมีโดยปฏิเสธไม่ได้ดีแล้วนะมะอันทำได้แล้วลูกบอกมาปรึกษาว่ามีผู้ชายเข้ามาแบบนั้นดีกว่าบอกว่านิสซอมาจีบหนูมะผู้หญิงเข้ามาเริ่มชอบหญิงด้วยกันนี่แปลกเขาต้องการทำที่ปรึกษาและประกอบกับฮอร์โมนวัยที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ในจุดที่เขาถามเพราะลูกจะถามอย่างนี้ได้มันไม่ได้เรียนอนุบาล3แน่นอนนะถ้าเรียนอนุบาล3นั่นไล่มะตีมันไปทีแล้วไล่มันไปเลยนี่วัยรุ่นแน่นอนและทำยังไงมะถ้าเขากล้าถามอย่างนั้นกับท่านได้ท่านคือสุดยอดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นคือเขาไว้ใจเราเต็มร้อยเลยเนี่ยแล้วจะพูดยังไงครับอาจารย์อานามดีแล้วลูกผมยังเล็กมันยังไม่เคยปรึกษาเรื่องนี้นะพอถ้าปรึกษานะเผลอๆคุยกับป๋าเลยนะว่าแล้วก็จะทำยังไงดีนะเราคุยแบบวัยรุ่นนะมั้งนะบอกว่าหนูชอบลูกเหมือนมะเลยแต่ก่อนคนก็เคยจีบมะแบบนี้หนูเองโอ้มะมีคนจีบด้วยอ๋อหรอมะเนี่ยในบางอ้อไปถามเธอลูกเอ้ยดังกว่าเพื่อนมะสวยมะสวยแต่ก่อนแล้วทำไมได้กับป๋าแต่ดูด้วยนะป๋าไม่อยู่นะแล้วทำไมได้ป๋าเนี่ยแล้วลูกมะแต่ก่อนมะมีคนจีบเยอะมะก็ชอบเพราะมะก็เป็นสาวแล้วตอนนั้นเลยคิดว่าโอ้อยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่สุดท้ายโต๊ะก็คือมะเราโต๊ะนะคุณย่าหรือคุณยายเนี่ยนะคุณยายบอกว่าลองละหมาดอิสติคอรอดดูสิลูกมะเลยทำตามยายบอกอิสติคอรอดดูอัลลอฮ์ชี้ทางให้สรุปว่าตอนนั้นอารมณ์มะอย่างเดียวที่ความเป็นวัยรุ่นแต่ลึกๆเรายังไม่พร้อมสุดท้ายอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตอนนั้นแต่มะได้คนที่ดีเหมือนป๋าหนูไงลูกอัลฮัมดุลิลละห์มีโอกาสดาวาลูกเลยลูกมันฟังใจชื้นเลยมะโอ้โหมาชาอัลลอฮ์มันสุดท้ายเป้าหมายเราคือจะบอกว่ามันยังไม่พร้อมนั่นแหละแต่วิธีการพูดเนี่ยมะพูดแล้วไม่ให้วัยรุ่นตะเลิดและถ้ามีคนไหนมาอีกปรึกษามะนะลูกเดี๋ยวมะกรองให้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องคำพูดธรรมดานะครับแต่ดึงเยาวชนวัยรุ่นอยู่กับท่านแล้วจะเข้ากับท่านตลอดนบีเวลาคุยกับวัยรุ่นนะพี่น้องรอซูลเวลากับเยาวชนนบีคุยกับเยาวชนยังไงพี่น้องยารอบีอะรอบีอะเอ้ยท่านแต่งงานหรือยังรอบีอะนบีถามเรื่องนิกะห์กับเยาวชนถามจุไลบีบแต่งงานหรือยังจุไลบีบนบีถามเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนนบีสนามยิงธนูนบีไปสนามยิงธนูพี่น้องเยาวชนแข่งขี่ม้านบีไปสนามขี่ม้าและสุดท้ายเมื่อผู้ใหญ่ลงไปสนามวัยรุ่นเมื่อนบีมีเรื่องอะไรในช่วยในการศาสนาวัยรุ่นก็พร้อมจะตอบรับคำเรียกร้องของผู้ใหญ่ทันทีนี่มันต้องเข้าหาซึ่งกันและกันพี่น้องเราจะไม่อยู่แค่ในมัสยิดแต่เราต้องไปสนามบอลด้วยเราต้องไปที่ที่วัยรุ่นมันอยู่ด้วยและเมื่อเราไปสุดท้ายวัยรุ่นก็จะมาที่เราเช่นกันและเมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์สังคมเราจะเดินได้ต่อเมื่อวัยรุ่นขยับตัววัยรุ่นเราสุดยอดแห่งขุมพลังนะครับเสียดายเยาวชนมุสลิมเวลาว่างมันเยอะนะที่หมู่บ้านหนึ่งพี่น้องวัยรุ่นมุสลิมอยู่กัน3คนนั่งบนแคร่นะกำลังมุญาฮดากันอยู่เข้าใจมุญาฮดาไหมครับกำลังจริงจังทุ่มเททำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะดูไหมครับทำอะไรอะไรนะครับกำลังทำสีผมกันนะมุสลิมมีเรานะนั่งกัน3คนคือทำสีผมคือเราดูแล้วเวลามันเยอะจริงๆนะพี่น้องนั่งทำสีผมนะครับ3คนวัยรุ่นพี่น้องนั่งร้องวงทำสีที่ใต้บ้านผมนะนั่งทำสีผมอยู่เราดูแล้วเวลามันเยอะมากเวลามันเยอะชนิดที่ว่ามันไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเอามาทำสีผมหมดไปครึ่งวันได้มาสีสีไม่รู้แล้วถ้าวันนี้เราเอาเวลาตรงนั้นนะพี่น้องเอามาทำในเรื่องของอิสลามอินชาอัลลอฮ์วัยรุ่นมันสู้ตายพี่น้องอย่างเดียวนะวัยรุ่นบ้ายอทุกคนพี่น้องให้กำลังใจเยอะๆยอไม่ใช่ยุนะ
ให้กำลังใจมันนะให้รู้ว่ามันทำได้และมันมีค่าสำหรับอิสลามแค่นี้เยาวชนก็พร้อมจะขับเคลื่อนเรื่องอิสลามอย่างเต็มร้อยและมัสยิดไหนที่เจริญนะพี่น้องอาจารย์สมัยกลับไปแล้วใช่ไหมครับแม่ผมไม่ทันเสนอนะแกเป็นกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะจะเสนอว่าเวลาให้รางวัลมัสยิดดีเด่นนะไม่ต้องไปดูว่าโต๊ะอิหม่ามมัสยิดนั้นได้ประกาศนียบัตรกี่ใบแต่ให้ไปดูมัสยิดนั้นมีวัยรุ่นละหมาดกี่คนมุกเกมไหนมีวัยรุ่นละหมาดเต็มพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ต้องเรียกอิหม่ามมาสอบถามว่าท่านบริหารยังไงสุดยอดในการดึงวัยรุ่นให้เข้ามัสยิดได้ท่านคือสุดยอดของอิหม่ามจริงครับพี่น้องบางทีวันนี้เราดูได้รางวัลดีเด่นคนละหมาด3ซอบไม่ถึงด้วยพี่น้องแถวเดียวจริงๆมัสยิดมันฟ้องได้นะพี่น้องว่าคนละหมาดเยอะหรือน้อยมัสยิดร้องไห้มัสยิดฟ้องได้มัสยิดมันบอกได้ว่าที่มันมีคนละหมาดแค่ไหนเคยเห็นมัสยิดฟ้องไหมไม่เคยไว้โอกาสหน้ามัสยิดมันจะฟ้องยังไงว่าไม่มีคนละหมาดที่มันแล้วท่านจะได้ยินเสียงมัสยิดฟ้องท่านดูได้เลยด้วยตาเปล่าวิธีดูแบบไหนอินชาอัลลอฮ์ข่าวต่อไปนะเราเก็บไว้คิดถึงกันนะครับพี่น้องเมื่อมัสยิดฟ้องต่อประชาชนนะชาลอนะผมเปิดโจทย์เอาไว้เนี่ยพี่น้องเมื่อมัสยิดฟ้องประชาชนเมื่อมัสยิดฟ้องประชาชาติก็ได้อินชาอัลลอฮ์มัสยิดฟ้องได้พี่น้องแล้วมันเช็คไม่ยากผมบอกท่านเช็คได้เลยมัสยิดนี้เป็นยังไงมันฟ้องได้จริงๆอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้ามีโอกาสต่อไปนะอันนี้คือเขาเรียกทิ้งไว้ให้คิดถึงนะครับทิ้งไว้ให้นึกถึงว่าเอ๊ะมัสยิดมันฟ้องยังไงของมันนะแล้วมัสยิดมันจะบอกยังไงมันมีแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับผมมีเวลาถึงอัสรีนะครับนี่ประมาณ15นาทีเราจะให้โอกาสพี่น้องได้ซักถามมีไหมครับเชิญเลยครับเชิญมะถ้าจะซักจะถามอะไรเชิญเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าก็ลบไปร้อนครับมีไหมครับมีไหมเดี๋ยวเราได้ตอบทีเดียวเลยนะครับไม่มีนะครับนี่มีไหมครับหรือไม่เขียนจะถามสดก็ได้นะครับอันนี้ผมตอบแล้วกันนะอันนี้คำถามแรกนะครับอาจารย์ทำอย่างไรดีนะครับเวลาเยาวชนเสนองานคณะกรรมการสุราไม่ค่อยให้ความสนใจนี่ใช่ไหมครับอันนี้ต้องฟังอันทำดีแล้วอันนี้ต้องแบ่งเป็นประเด็นนะฮะเวลามีประชุมมุชาวรัฐประชุมกรรมการมัสยิดคือเขาเปิดให้กับชาวบ้านมาร่วมด้วยใช่ไหมฮะถ้ามีเปิดอย่างนั้นเหมือนนายกพบประชาชนนะมีโอกาสและนายกที่ได้ใจคือนายกที่รับฟังความเห็นของประชาชนคุณจะทำได้หรือทำไม่ได้อย่างน้อยที่สุดคุณรับฟังเขาคุณก็สุดยอดของการเป็นผู้นำแล้วเวลาเยาวชนเสนออะไรพี่น้องกับกรรมการมัสยิดแน่นอนเยาวชนบางครั้งมันเสนอสิ่งที่เขาเสนอมันทำไม่ได้จริงในบางเรื่องแต่เมื่อเยาวชนกล้าเสนอแสดงว่าเขากล้าที่จะทำเยาวชนกล้าที่จะอาสาตัวเองเข้ามาช่วยงานมัสยิดและหน้าที่ของกรรมการมัสยิดต้องทำอะไรพี่น้องรับฟังพี่น้องนบีเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเป็นรอซูลนะฮะเป็นนบีนะครับครั้งหนึ่งนบีปรึกษาเรื่องการทำสงครามในตอนสงครามอุฮุดมีซอฮาบะห์เสนอพี่น้องบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์เราให้ตั้งรับที่มะดีนะห์ไม่ต้องออกไปหามุชริกีนให้เราตั้งรับที่มะดีนะห์พอมีเยาวชนพี่น้องลุกขึ้นแล้วบอกนบีว่าเราเห็นว่าควรจะออกไปเจอกับพวกมุชริกที่ภูเขาอุฮุดเลยนบีฟังพี่น้องทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และเยาวชนสุดท้าย
นบีเลือกความเห็นของเยาวชนนบีกลับบ้านใส่เสื้อเกราะเลยพี่น้องผู้ใหญ่มาบอกวัยรุ่นบอกว่าท่านไปพูดอย่างนั้นนบีออกไปอย่างนั้นพูดได้ยังไงสุดท้ายไปบอกนบีใหม่จะเปลี่ยนความคิดนบีบอกว่าบรรดานบีนั้นเมื่อเขาสวมเสื้อเกราะแล้วเขาจะไม่ถอดมันออกรับฟังความเห็นเยาวชนและปฏิบัติตามด้วยในสิ่งที่สมควรสงครามบาดัดนบีเลือกสมรภูมิบาดัดจุดแรกจริงๆรอซูลไม่ได้เลือกที่บาดัดนะครับนบีเลือกตรงอื่นมีคนหนุ่มซาบัดพี่น้องอยู่ตรงนั้นด้วยมองสภาพรอบๆถามนบีว่ายารอซูลอัลลอฮ์ที่ท่านเลือกจุดตรงนี้เนี่ยท่านคิดเองหรือเป็นวาฮยูจากอัลลอฮ์นบีบอกฉันคิดเองซาบัดคนนั้นเลยบอกว่าจุดตรงนี้ไม่เหมาะกับการตั้งฐานทัพควรจะเลือกตรงนั้นคือบาดัดมีบ่อน้ำนบีจึงเปลี่ยนความคิดท่านและตามความคิดของซอฮาบะห์คนนี้นี่คือรอซูลพี่น้องกรรมการนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาวัยรุ่นเสนออะไรแล้วเรารับฟังทำหรือไม่ค่อยว่ากันอีกทีรับฟังเขาก่อนแล้วให้ความเห็นแก่เขาวัยรุ่นมีพลังแต่ขาดประสบการณ์ผู้ใหญ่มีประสบการณ์แต่ขาดพลังสองอย่างต้องรวมกันได้พี่น้องรับฟังเขารับฟังแล้วถ้าเราไม่เห็นด้วยกับประสบการณ์เราชี้แจงอันนี้ทำไม่ได้นะลูกเพราะ1 2 3 4อย่างน้อยวัยรุ่นมันไม่รู้สึกอะไรแล้วในใจผู้ใหญ่รับฟังเขาแล้วส่วนทำไม่ได้เขาก็ยอมรับด้วยเหตุผลสุดหมดฟิตนะไม่อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นไปน้องเมื่อผู้ใหญ่ไม่รับฟังเด็กผู้ใหญ่ไม่รับฟังเยาวชนเราความคิดแบบผู้ใหญ่อย่างเดียวเราก็จะรู้จักแนวทางเดียววัยรุ่นสมัยนี้มันยุคจอสไลด์ของเราในยุคปุ่มกดนะวัยรุ่นสมัยนี้ขอโทษนะครับจ่ายเงินผ่านจ่ายค่าไฟผ่านโทรศัพท์แล้วของเราต้องขึ้นรถเมย์นั่งรถไปจ่ายที่เขตนู่นวัยรุ่นยุคนี้ยุคอ่านข่าวทางเฟซของเรารอหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้เช้าถึงจะรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างวัยรุ่นมันยุมันรู้ในอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วในสังคมผู้ใหญ่รับฟังทำหรือไม่ทำอันนั้นมุซากะเราะห์กันอีกทีรับฟังเขาพี่น้องเมื่อเปิดโอกาสรับฟังวัยรุ่นจะรู้ว่าเขาก็มีค่ากับสังคมเชื่อผมนะครับอินชาอัลลอฮ์และผู้นำที่ดีผู้นำที่ประทับใจลูกบ้านผู้นำที่ดึงใจคนตามได้นั่นคือผู้นำที่รับฟังคนไม่ใช่ผู้นำเผด็จการผู้นำเผด็จการคือไม่ฟังใครเลยนั่นเขาไม่เรียกผู้นำนั่นเขาเรียกคนบ้านนะผู้นำจริงต้องแบบนบีพี่น้องฟังหมดรับฟังหมดทำหรือไม่มูชาวรัฐปรึกษากันอีกทีต้องรับฟังพี่น้องและท่านจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนะฮะจึงเสนอไว้เพื่อให้อนุมัติไม่ใช่เพื่อปวดพิจารณานะต้องอนุมัติอินชาอัลลอฮ์ต้องฟังนะต้องฟังนะครับแต่วัยรุ่นในขณะเดียวกันผมก็เตือนว่าอย่าเหลิงจนไร้มารยาทวัยรุ่นบางทีมั่นใจในตัวเองจนเละเทะเกินไปห้ามเรามีความคิดในการกล้าหาญแต่ต้องให้เกียรติผู้อาวุโสด้วยนี่สังคมจึงจะไปงดงามพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เพราะผมได้รับคำพูดมาว่าอาจารย์ช่วยเตือนเยาวชนตอนนี้หน่อยเยาวชนบางที่กลุ่มรวมตัวทำงานศาสนาเด็กเก่งเด็กนักกิจกรรมแต่ขาดมารยาทสุดท้ายมันทำมันไม่สนใจเลยหน้าผู้ใหญ่หัวงอกหัวเขียวอะไรมันไม่สนใจหมดเลยมันทำกับมันเลยไอ้นี่มั่นใจจนเลอะเทอะนี่เขาเรียกเด็กไร้มารยาททำยังไงมารยาทมีพี่น้องในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็มีความเมตตาเข้ากันได้เลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับขออัลเลาะห์ตะอาลานะให้เราได้ร่วมกันนะครับร่วมกันนะครับทั้งวัยรุ่นและผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านอินชาอัลลอฮ์วิธีใดจะเชิญชวนวัยรุ่นมาเข้าโซเราละมานโอ้ยากทำยังไงอย่าไปเรียกว่าชวนวัยรุ่นเลยผู้ใหญ่เองยังไม่เข้ากันเลยนั่นละบังคือจะบอกว่าวันนี้วัยรุ่นจะเข้าโซเราเนี่ยนะวัยรุ่นจะเข้าโซเราเนี่ยนะครับพี่น้องผู้ใหญ่ต้องเข้าก่อนเมื่อผู้ใหญ่เข้าอย่างเข้มแข็ง
เยาวชนมันดูตัวอย่างแล้วมันจะค่อยๆปรับปรุงตัวเองเหมือนสลามอ่ะพี่น้องมีครูฟัดูอีนะสอนฟัดูอีแล้วถามผมว่าจันจะทำยังไงให้เด็กมันติดสลามเจอกันแล้วสลามผมบอกว่าเด็กจะติดสลามได้ต่อเมื่อผู้ใหญ่ติดสลามก่อนเพราะเด็กมันจะดูผู้ใหญ่เพราะเด็กมันดูผู้ใหญ่เจอกันสลามอะลัยกุมอะลัยกุมสลามอัสสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามเด็กนะครับเวลามันเจอมันสลามเลยขอโทษนะครับบางทีเราผู้ใหญ่ขอโทษนะบางนะผมพูดของจริงนะเราเจอกันเพื่อนกันไอ้ห่างไปไหนมาวะเจอปั๊บริมคลองเดินสวนกันไอ้ห่างไปไหนมาวะไอ้ห่าเอ้ยกูไปเซ็นทรัลมาเอ้ยอย่าไม่เจอมึงนานเอ้าลูกทักทายลุงสิลูกสวัสดีครับลุงห่างมันนึกว่าชื่อห่านะพี่น้องไอ้นี่เดี๋ยวห่านี่ห่าเดี๋ยวห่าจบเลยและสุดท้ายลูกเราเวลาเจอเพื่อนไอ้ห่ามันกันสุดท้ายห่าเต็มบ้านเลยพี่น้องทำไมเพราะแบบอย่างมันห่าไงเราเปลี่ยนสิพี่น้องเจอสลามเลยอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามเจออัสสลามุอะลัยกุมเด็กเวลาเห็นผู้ใหญ่ให้สลามเดี๋ยวมันสลามเองนี่ไม่ไหนมันจะให้สลามวะเรานะเป็นครูเขาเจอลูกศิษย์ยังเฮ้ยเลยเฮ้ยไปไหนวะไปสู่เราครูแล้วครูเออจบสิพี่น้องแล้วเวลาสอนในห้องสลามนะลูกเป็นการสร้างความรักและเป็นแบบฉบับของรอซูลให้สลามสุนัตตอบรับวาญิบแล้วสอนเป๊ะเลยเวลาชีวิตจริงไอ้สลามกลายเป็นเราให้สลามเราอายอีกพี่น้องเคยไหมช่วงแรกๆตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เยอะแล้วนะฮะแต่ก่อนอัสสลามุอะลัยกุมโอ้เขาตอบเออเลยนะผมเจอนั้นตกใจเลยโอ้โหอายแบบอู้ผิดเองเลยพี่น้องอายเองเลยพี่น้องเราให้สลามเราอายอ่ะอัสสลามุอะลัยกุมโอ้สบายดีไหมฮะเอองั้นเรียบร้อยกลายเป็นว่าพอเราให้เขาไม่ตอบโอ้โหหน้าแทบซุบดินหนีแบบอายหมดเลยแล้วเด็กจะเหลือล่ะครับพี่น้องแล้วผู้ใหญ่ฝึกให้ติดสลามแล้วเด็กจะติดสลามผู้ใหญ่ฝึกให้ติดสุราแล้วลูกมันจะติดสุราลูกจะติดยังไงอ่ะป้าป้าเวลาคนอาจารย์ยังอยู่หน้าลุมพินีอยู่เลยดูมวยกันบ้างช่อง7ไงลุมพินีมวยตู้ไม่ต้องดูอย่างนั้นอยู่เลยคนอาจารย์แล้วก็มัดแล้วอิหม่ามอ่านป้าไปรอกาบที่2แล้วป๋ามายังนุ่งปะกำมาดูมวยอยู่เลยสุราอยู่หน้าบ้านไม่ไปแล้วลูกจะไปเหรอไอ้มัดไปสุราเว้ยแล้วป๋าเดี๋ยวกูตบป๋าดูป๋าสิพี่น้องแล้วป๋าเด็กบางคนปากมันไวอ่ะเด็กมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะมึงไปสุราได้แล้วคนอาซันเดี๋ยวมันสวนแล้วป๋าเราอารมณ์ร้อนดูมวยอยู่เดี๋ยวกูตบเลยเด็กนี่เรียบร้อยพี่น้องลูกเห็นเกิดเขาเรียกแรงต้านในใจเลยอะไรว่าป๋าใช้เราไปสู้เราแต่ป๋าไม่ไปเพ้อไม่ละหมาดอีกเรียบร้อยผู้หญิงนะหนูเอ้ยออกจากบ้านคุมให้หยาบนะลูกคุมให้หยาบนะลูกมะมะไม่คุมลูกเรียบร้อยสิมะแล้วเด็กจะติดอีหยาบได้ไงมะไปข้างนอกออกมาซื้อของมะหัวโล่งมาเลยบางทีใส่หมวกส้มตำอีกรู้จักหมวกส้มตำไหมลูกหมวกกับลูกหมวกที่เขาใส่กันนะเคยเห็นไหมผมเรียกเขาหมวกส้มตำเป็นหมวกส้มตำนะเวลาทีโอทีเงี้ยมันก็เรียกแม่ค้าที่เขาขายของเขาจะใส่หมวกอันหมวกสไตล์กันนะแม่ค้าส้มตำก็ใส่กันแล้วออกมาแล้วลูกสาวเราดูเอ้าบอกแม่ออกมาอย่างนั้นแล้วหนูอ่ะนี่คือแบบอย่างพี่น้องฉะนั้นชาลอนนะครับสุเรามาไม่เสียตังค์เย็นอีกต่างหากเย็นอีกต่างหากว่ายังไม่มามาสู่เรามีแต่ชนะกับกำไรยังไม่ไปที่ห้างไปที่อื่นมีแต่เสียตังค์กับขาดทุนแต่เราก็ไปแจกเงินคนจน 3,000 เราเข้าซอฟตั้งแต่ 6:00 น.จริงมั้ย 3,000 บ้างผ่อน iPhone 10 SX ยังไม่ได้เลยนะยังผ่อนไม่ได้เลยนะครับพี่น้องเราไปพี่น้องเพื่อดุนยาอาเคราะห์โล่งๆสบายๆแอร์เย็นฉ่ำเราไม่ไปอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ฝากเอาไว้มัสยิดของอัลเลาะห์บ้านของอัลเลาะห์อย่าปล่อยให้ร้างอย่าปล่อยให้ร้างนะให้คนละหมาดนะครับมัสยิดให้คนละหมาดนะครับพี่น้องไม่ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์
มาดูความงามและกลับมาละหมาดแล้วเมื่อมัสยิดมันมีชีวิตกำปงก็จะมีชีวาแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากพี่น้องไว้นะเท่านี้นะครับอยากกลับบ้านเลยเด็กช่วยงานสุเหร่าบางไม่ต้องห่วงแค่ประกาศมันมาเลยเพราะของอยู่ของจะบอกของล่อตาล่อใจเด็กมันชอบเรื่องกิจกรรมแบบนี้ครับว่าอันนี้เดี๋ยวบังไปเคลียร์กันรอบหลังนะเดี๋ยวผมจะเป็นเดี๋ยวผมจะเกมโอเวอร์ไปด้วยนะก็เอาอย่างนี้นะจะบอกอย่างเดียวว่าคนเราไม่มีเพอร์เฟกต์บังไม่มีใครสมบูรณ์ 100% ฉะนั้นวันนี้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครดีแล้วช่วยดึงเพื่อนใครที่ดีแล้วอย่าเหยียบเขาค่อยๆดึงกันขึ้นและอินชาอัลเลาะห์เราจะสำเร็จทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวเราได้ละหมาดอัสรีร่วมโอ้โหละหมาดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปศูนย์กลางอิสลามต่อถ้าพี่น้องว่างก็เชิญนะครับศูนย์กลางนะคืนค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์